ใบสำคัญของการเกณฑ์ทหารนะคะคือถ้าไปจับใบดำใบแดงแล้วได้ใบดำต้องมีเอกสารใบนี้ใบสด.43ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะคะระหว่างทางกองทัพกับทางคุณจิรัตน์ทองสุวรรณส.ส.ของพรรคก้าวไกลด้วยสรุปแล้วเนี่ยใบที่คุณจิรัตน์มีนี่เอ๊ะมันจริงของจริงหรือของปลอมที่มาที่ไปเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราคุยกับเจ้าตัวก่อนเลยนะคะคุณจิรัตน์ทองสุวรรณส.ส.ฉะเชิงเซาจากพรรคก้าวไกลตอนนี้คุณจิรัตน์อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณจิรัตน์ค่ะสวัสดีครับคุณตั้งคุณกวางครับค่ะก่อนอื่นขอการยืนยันก่อนเลยนะคะอยากฟังจากปากของคุณจิรัตน์ว่ายืนยันไหมว่าใบสด.43ของเราเองเนี่ยที่เรามีเนี่ยเป็นของจริงคะของแท้แน่นอนครับ 100% ครับครับเพราะว่าผมรับมาจากเจ้าหน้าที่ในสถานที่ราชการครับนะฮะขอโทษที่อาจจะต้องถามคำถามที่ตอบไปแล้วหลายครั้งตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับตอนที่บอกว่ารับมาจากเจ้าหน้าที่เนี่ยรับมาวันที่ไปขึ้นศาลหรือว่ารับมาที่ไหนครับช่วงนั้นมันยังเป็นช่วงที่มีการเกณฑ์ทหารอยู่หรือเปล่าครับวันเดียวกับวันที่ไปขึ้นศาลเลยครับผมทำจบภายในวันเดียวเลยครับแต่ว่าวันไหนเนี่ยผมอันนี้จำไม่ได้จริงๆว่าวันไหนแต่ว่ามันหลังจากที่ผมไม่ได้ไปรายงานตัวตามที่เขานัดนะครับซึ่งช่วงนั้นมันเป็น period ของการเกณฑ์ทหารอยู่ไหมครับจังหวะนั้นหรือมันผ่านพ้นไปแล้วใช่นะครับเพราะมันเลยวันที่ผมที่เขานัดผมมาครับอาจจะเลยวันของคุณเจรัตน์แต่มันอาจจะอยู่ในช่วงเลยไปนานแค่ไหนเนี่ยจำไม่ได้จริงๆครับคุณจิรัตน์มันมีประเด็นเรื่องชื่อเก่าชื่อใหม่ด้วยที่คุณจิรัตน์เปลี่ยนชื่อค่ะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าสรุปแล้วเปลี่ยนชื่อไปตั้งแต่ตอนไหนยังไงคะชื่อเนี่ยครับเปลี่ยนตั้งแต่ปี52ครับอันนี้คือดูจากใบเปลี่ยนชื่อเลยนะครับเปลี่ยนตั้งแต่ปี52แต่ว่าไอตอนที่ไปไอเรื่องเกณฑ์ทหารเนี่ยมันปี55เพราะฉะนั้นผมว่าเปลี่ยนชื่อมาก่อนนั้น3ปีแล้วใช่ครับแล้วก็ปี52 53 54เนี่ยที่ต้องไปรายงานตัวปกติครับที่เราได้ผ่อนผันไว้เนี่ยเวลาไปรายงานตัวเนี่ยก็ต้องถือบัตรประชาชนใบใหม่อยู่แล้วใช่ไหมครับพร้อมกับใบเปลี่ยนชื่ออยู่แล้วใช่ครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นจิรัตน์มาตั้งนานแล้วเห็นทางนรด.บอกว่าเหมือนต้นขั้วยังเป็นชื่อนวรินทร์อยู่ทั้ง3ท่อนเลยเนี่ยค่ะมีการอยากจะชี้แจงตรงนี้ยังไงบ้างคะคืออันนี้ก็ผมอยากให้หน่วยงานราชการมาตรวจสอบมากกว่าครับอย่าไม่อยากให้เผื่อพูดกันไปลอยๆโดยที่ยังไม่มีการตรวจสอบเลยอ่ะผมก็ยังงงอยู่ว่าทำไมออกมาแถลงโดยที่ยังไม่ได้เอาใบนี้ไปตรวจสอบเลยครับก็พร้อมที่จะให้เอาใบนี้ไปตรวจสอบใช่ไหมคะคุณจิรัตน์ใช่ครับยินดีครับผมมีข้อกังวลการอยู่แล้วครับครับเห็นที่เพจนึงนำสำเนาคำพิพากษาแล้วบอกว่าคุณจิรัตน์ถูกตัดสินจำคุกรอลงอาญา1ปีแล้วมันไม่ใช่โทษปรับแล้วก็บอกเหมือนประมาณว่าคุณจิรัตน์ไม่มีสิทธิ์ไปจับใบดำใบแดงเห็นเพจนี้ไหมครับที่โพสต์มาอันนี้ผมยังไม่เห็นเลยครับแต่ถ้ามีการเอาสำเนาคำพิพากษาไปโพสต์นี่อันนี้น่าจะมีปัญหาแล้วเพราะว่าคนที่จะไปคัดสำเนาคำพิพากษาได้เป็นผมคนเดียวแล้วเขาก็ตั้งข้อสงสัยเอกสารผมเพื่อไปคัดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วไอ้ใบนั้นคุณจิรัตน์เก็บไว้ผมยังไม่มีเลยครับเนี่ยผมจะไปคัดพวกนี้นี่ครับแล้วมันปรากฏออกมาแล้วเขาก็เลยตั้งข้อสงสัยว่าเอกสารของคุณจิรัตน์จะเป็นของจริงหรือของปลอมแต่ยังยืนยันว่าของตัวเองเป็นของจริงก็รับมาจากมือเจ้าหน้าที่วันนั้นแล้ววันนั้นลายเซ็นอะไรครบคือส่วนที่มีก็คือว่าลายเซ็น5ลายเซ็นนี่ครบถูกไหมคะไม่มีลายมือผมเลยครับในเอกสารฉบับนี้หมายถึงปั๊มลายเจ้าหน้าที่ทั้งนั้นเลยมีลายมือเจ้าหน้าที่รับจากมือเจ้าหน้าที่แต่ไม่มีลายนิ้วมือถูกไหมคะแล้วก็เซ็นมีคนเซ็นรับรองถูกต้อง5-6คนครับครบครับจนถึงตอนนี้มีทางฝั่งของกองทัพติดต่อมาบ้างหรือยังคะยังครับยังไม่มีติดต่อมาเลยครับครับมันเริ่มมีคนตั้งคำถามว่าเป็นไปได้ไหมว่าคุณจิรัตน์ไม่ได้เป็นคนปลอมแปลงเอกสารเองหรอกณตอนนั้นย้อนกลับไปก็ยังเป็นเด็กหนุ่มคนนึงโหคงไม่น่าจะกล้าทำอะไรแบบนี้แต่คนที่เอามาให้เราเขาปลอมเอกสารมาเพื่อช่วยเหลือเราเรียบร้อยมีโอกาสเป็นแบบนั้นไหมครับคือผมไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นทั้งหมดคือผมรับในหน่วยงานราชการนะครับคงจะไม่ใช่แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องเอามาตรวจสอบครับคือเมื่อวานนี้ในโซเชียลเนี่ยแล้วผมก็อยากให้เอาไปตรวจสอบมากเลยผมก็อยากรู้เหมือนกันค่ะคุณจิรัตน์บอกว่าพร้อมที่จะให้เอาใบนี้ไปตรวจสอบใช่ไหมเห็นบอกว่าไม่ได้อยากเปิดเผยกับสื่อคือไม่ได้อยากให้สื่อถ่ายรูปนี้ไปเพราะว่ามีเหตุผลคือยังไงนะคะคือมันไม่จบไม่สิ้นนะครับมันก็จะถกเถียงกันไปเรื่อยๆครับถ้าเกิดว่าหน่วยงานราชการซึ่งเป็นคนที่ควรจะต้องพิสูจน์ว่ามันถูกต้องหรือเปล่าอ่ะคือผมก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้เพราะว่าผมพูดว่าถูกต้องเนี่ยก็จะบอกว่ามันปลอมอีกยังไงก็ต้องให้หน่วยงานราชการตรวจสอบครับถึงจะรู้ว่ามันจะได้จบไปทีเดียวกันแน่ใช่ครับครับได้คุยกับผู้บริหารนะครับคณะกรรมการบริหารพรรคหัวหน้าพรรคหรือยังเรื่องนี้ครับว่าโอ้
ันกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วนะกลายเป็นเรื่องยาวเลยเหลือเกินเลยได้คุยกันไหมครับก็คุยแล้วครับก็คือเราก็ยืนยันความถูกต้องครับแล้วก็ผมก็ไม่อยากให้เกี่ยวกับพรรคด้วยเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วครับอันนี้ไม่อยากให้เอาพรรคมาเกี่ยวเพราะพรรคก็มีเรื่องที่จะต้องเครียดอีกเยอะครับครับใช่วันนี้ก็ต้องลุ้นอีกงั้นถามก่อนส่วนตัวตอนนี้หมดแรงไหมเพราะหลายคนก็บอกว่าเป็นเพราะนี่ไงไปแย่หนวดเสือไปตรวจสอบนู่นนี่นั่นที่เกี่ยวเรื่องงบประมาณกองทัพหลายครั้งจะไปแตะขอตรวจบ้านระดับท่านองคมนตรีอะไรเงี้ยมันก็เลยเจอแบบนี้คิดว่าเกี่ยวกันไหมคะคิดว่าเกี่ยวไหมแล้วท้อไหมครับพอทำแบบนี้ของเกี่ยวแน่นอนครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ถึง2วันเลยนะครับโดยงานทหารเนี่ยพร้อมเพรียงกันออกมาแถลงตั้งโต๊ะแถลงด้วยแล้วก็ชี้แจงเป็นฉากๆตั้งทีมมาหาหลักฐานอะไรกันพร้อมสับๆเลยทั้งที่คำถามที่ผมถามเนี่ยไม่เคยได้รับคำตอบเลยสักอย่างเดียวถามเป็น10ข้อในคนมีคนเนี่ยถามง่ายๆก็ยังไม่เคยตอบเลยถามในเอกสารก็ยังไม่ตอบถามในนามกรรมการทหารสภาผู้แทนราษฎรก็ยังไม่ตอบแต่เรื่องนี้รวดเร็วมากเลยก็ต้องตั้งคำถามแล้วครับแต่ถามว่าท้อไหมก็อันนี้ก็เตรียมใจไว้ในระดับนึงนะครับที่เวลาทำเรื่องทหารมันก็ต้องเจออะไรแบบนี้อยู่แล้วก็มั่นใจครับว่าตัวเองจะพูดมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องยกเลิกการเกณฑ์ทหารครับก็จะพูดเรื่องนี้มากขึ้นแน่ๆครับก็คือยังเดินหน้าในการที่จะตรวจสอบต่อไปถูกไหมคะครับผมครับกังวลไหมคะว่าเรื่องนี้มันจะไปกระทบถึงขั้นตำแหน่งส.ส.ของเราอะค่ะคือไม่รู้จะกังวลยังไงเพราะว่าผมก็ยืนยันว่ามันเป็นเอกสารที่ถูกต้องนะครับแต่ต่อให้มันเกิดอุบัติเหตุอะไรก็ตามเถอะผมก็ยังพูดต่อได้อยู่ดีตรงนี้หรือถ้าไม่มีผมก็มีคนอื่นพูดแทนอยู่ดีครับเพราะมันเป็นข้อเท็จจริงอ่ะเรื่องของลายนิ้วมือเนี่ยค่ะเมื่อวานนี้มีข้อมูลที่เป็นแหล่งข่าวจากกองทัพบกก็บอกว่าคือที่เราเห็นโพสต์ในโซเชียลเยอะๆบางคนก็ไม่มีปั๊มลายนิ้วมือเนี่ยทางแหล่งข่าวอันนี้ย้ำนะเป็นแหล่งข่าวจากกองทัพบกบอกว่ามันก็อาจจะมีหลุดบ้างคิดเห็นยังไงคะคุณจิรัตน์คะคือผมว่าอันนี้ต้องเอาไปตรวจสอบแล้วครับเพราะว่าถ้าบอกว่าอาจจะมีหลุดบ้างแล้วอาจจะไม่กี่คนนะครับส่วนน้อยส่วนมากแล้วผมอยู่ในส่วนน้อยแล้วผมอยู่ในส่วนมากอ่ะครับซึ่งตอนนั้นคุณจิรัตน์ก็ไม่ได้ป่วยด้วยทุพพลภาพก็คงไม่ใช่อยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้ป่วยไม่ได้มีเหตุผลอะไรแล้วก็ได้เจอกับเจ้าหน้าที่ต่อหน้าด้วยใช่ครับมีการเข้าไปเช็คดูหรือรวบรวมไหมคะว่าตอนนี้ข้อมูลในโลกโซเชียลหรือว่ามีคนส่งข้อมูลเข้ามาให้เราไหมว่าถ้าเขาก็ไม่มีลายนิ้วมือเหมือนกันเนี่ยมีเยอะขนาดไหนอะคะตอนนี้รวมได้ประมาณสักเกือบ50ใบแล้วครับแต่ว่าถ้านับเฉพาะคนที่ได้ใบดำแล้วเราไม่มีลายนิ้วมือเนี่ย ก็เกิน10ครับครับอันนี้เฉพาะในโลกโซเชียลใช่ไหมคะที่เปิดเผยออกมาครับคิดว่าเรื่องนี้สุดท้ายจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อมาขอเอาใบของเราไปตรวจสอบมีการเทียบกับต้นขั้วแล้วทำให้เรื่องนี้ในท้ายที่สุดมันจบใน 1-2 สัปดาห์ไหมครับคือเข้าใจว่าเดี๋ยวเช้าเนี่ยครับจะมีการให้สัมภาษณ์ของท่านผบ.ทบ.เรื่องนี้เหมือนกันผมก็รอฟังอยู่เพราะว่าวันนี้เหมือนกับผบ.ทบ.มีนัดที่จะไปต้องตรวจเยี่ยมรอดอพอดีครับค่ะมันก็ใกล้จะเมษาแล้วนะคุณจิรัตน์ก็เป็นโฆษกของกรรมธิการทหารด้วยใช่ไหมคะอย่างนี้เนี่ยในส่วนของกรรมธิการทหารเองจะต้องมีการไปตรวจสอบหรือว่าหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาด้วยไหมคะคุณจิรัตน์คะก็คุยกับทางท่านประธานพี่วิโรจน์นะครับก็คือเรื่องนี้มีคนมายื่นในเมื่อมีคนมายื่นเนี่ยก็ต้องเอาเข้าที่ประชุมว่าจะรับไว้พิจารณาไหมซึ่งผมก็ยืนยันแล้วผมจะไม่ออกความเห็นเลยก็คือจะปล่อยให้กรรมธิการท่านอื่นเขาพิจารณาไปครับแต่คงมีการพูดคุยกันในกรรมธิการแน่ๆเรื่องนี้ตามขั้นตอนแน่นอนครับตามขั้นตอนจะต้องไปตอนนี้ต้องไปชี้แจงที่ไหนบ้างคะเนี่ยตามหน่วยงานเนี่ยค่ะคือตอนนี้ยังไม่มีหน่วยงานไหนเรียกผมมาเลยแต่ว่าที่ทราบว่าเขาไปร้องนะครับก็คือไปร้องสภาผู้แทนร้องกับตัวประธานสภาใช่ไหมครับในเรื่องของจริยธรรมแล้วก็ร้องที่กรรมาธิการทหารอ๋อก็คือ2จุดไปที่ทางประธานสภาเรื่องจริยธรรมแต่ไม่มีใครคอนแทคหรือว่าติดต่อคุณจิรัตน์มาโดยตรงยังไม่มียังครับยังครับแต่ผมก็ยินดีให้ตรวจสอบครับเราเป็นบุคคลสาธารณะตรวจสอบได้อยู่แล้วครับถ้าเขาไม่ติดต่อมาเราติดต่อไปเองไหมคะเราบริสุทธิ์ใจอยากจะชี้แจงเป็นไปได้ไหมคะคือผมว่าต้องรอให้เขาติดต่อมาครับไม่รู้ว่าจะไปชี้แจงยังไงถ้าเกิดว่าคือไม่มีทางไปที่นรด.เองจะไม่เดินทางไปที่นรด.เองแล้วเอาเอกสารบอกตรวจสอบให้ผมหน่อยจะไม่มีแบบนั้นคือก็เขาบอกเขาจะต้องส่งเอกสารมาฟ้องผมอยู่แล้วผมก็แค่รอครับก็เห็นเขาบอกภายในวันสองวันครับแค่กำลังคิดว่าตอนนี้สังคมมีคำถามว่าสมมติไม่ได้เป็นเคสของคุณจิรัตน์นะตอนนี้ใบสด.43มันเป็นคำถามแล้วว่าสรุปเนี่ยมันต้องมีลายนิ้วมือแล้วคนที่ไม่มีนี่คือยังไงมัน
คือคำถามเยอะเลยครับคำถามเยอะเลยครับที่คือกรณีของคุณจิรัตน์จะต้องรับจากมือประธานเท่านั้นเนี่ยอันนี้เป็นคำถามมากเลยว่าเอาแล้วเรารับจากมือประธานจริงหรือเปล่าวันนั้นใครจะไปจำได้เมื่อทหารเป็นสิบคนเราก็ไม่รู้เป็นประธานเพราะว่าเงื่อนไขเนี่ยที่ทางกองทัพแถลงก็คือ1ต้องมีลายเซ็นครบ5ท่านถูกไหมสองก็คือรับมือจากประธานซึ่งเราก็ไม่รู้คนไหนประธานแล้วสามต้องมีลายนิ้วมือลายนิ้วมือด้วยแล้วถ้าผมไปร้องเรียนว่าชายไทยทั้งประเทศเนี่ยไม่ได้รับจากมือประธานเนี่ยเขาจะตรวจสอบทุกคนไหมครับเนี่ยครับเรื่องนี้เดี๋ยวคนต้องจับหาถ้าตอบแบบเนี้ยคือเราก็ไม่รู้มันจะจบยังไงนะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันครับรอดูคำแถลงของท่านผบ.ทบ.ก่อนแล้วก็รอดูคนที่จะยื่นฟ้องหรือว่าติดต่อคุณจิรัตน์เข้ามาแล้วก็รอดูเรื่องการตรวจสอบเอกสารหลังจากนี้ทีนี้อันนั้นคงเป็นอนาคตอันไม่ไกลเกินไปแต่เอาอนาคตอันใกล้ในอีกไม่กี่อึดใจไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้ากับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตอนนี้ส่วนตัวคุณจิรัตน์ในฐานะสมาชิกในฐานะส.ส.ของก้าวไกลรู้สึกยังไงครับคือก็เรียนตามตรงครับว่าคือเราเคยมีประสบการณ์มาแล้วเมื่อครั้งยุคอนาคตใหม่ใช่ไหมครับว่าคือเราคาดหวังมากแล้วมันก็ผิดหวังครับมันก็ร้องห่มร้องไห้กันเนาะก็ครั้งนี้ก็เหมือนกับมีประสบการณ์เราก็รู้แล้วว่าไม่ว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงอ่ะผมก็ต้องทำงานต่ออยู่ดีเพราะฉะนั้นก็วันต่อวันครับทำวันนี้เต็มที่ทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็ว่ากันไปตามสถานการณ์ครับครับอย่างโฆษกของพรรคอย่างคุณไอติมพฤทธิ์ก็บอกว่าพักเนี่ยมีการวิเคราะห์ฉากทัดหรือว่าซีเนเรโอต่างๆเตรียมไว้อยู่แล้วนะครับเรื่องนี้ คุณชรัตมองว่าก้าวไกลเตรียมพร้อมไม่ว่าในท้ายที่สุดแล้วคำนิสัยจะออกมาแบบไหนเตรียมไว้ครบทุกแบบไหมครับใช่ครับใช่ครับยังไงต้องทำงานต่ออยู่ดีครับไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนครับครับค่ะขอกลับมาที่เรื่องยังไม่จบหรอยังคือยังเด็กๆก็ได้คุยกับคุณจิรัตน์นะคะคือที่ผ่านมาเราจะได้ยินเรื่องของการซื้อใบจากใบดำใบแดงการซื้ออะไรต่างๆเนี่ยคิดว่าจะมีการตรวจสอบเรื่องของการซื้อเอกสารใบนี้ด้วยไหมคะคืออยากให้ตรวจสอบให้ครบเลยครับให้หมดเลยครับถ้าจะตรวจสอบแล้วเอาให้เคลียร์ทีเดียวเลยจะตรวจยังไงถามตรงๆโอ้มันย้อนหลังมันกี่สิบปีเนี่ยในฐานะกรรมาธิการทหารคิดว่าเรื่องนี้มันมีจริงใช่ครับเรื่องมันตั้งเป็นสิบกว่าปีมาแล้วเนี่ยผมก็จริงๆผมก็ยังลืมชื่อเก่าไปแล้วด้วยซ้ำครับซึ่งจะมันไม่ขึ้นได้ว่าเราเห็นข่าวได้แล้วคือตอนนี้มันมีการถกเถียงประเด็นหนึ่งด้วยเรื่องของการไปขึ้นศาลที่มาขั้นตอนในการไปรับเอกสารคุณจิรัตน์ช่วยเล่าย้อนเหตุการณ์วันนั้นอีกทีได้ไหมคะว่าไทม์ไลน์ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นยังไงถ้าจำได้นะครับถ้าจำได้คือผมก็มันก็ลางๆครับแต่ว่าที่จำได้แน่ๆก็คือว่าขึ้นรถของเจ้าหน้าที่ไปศาลอันนี้จำได้แน่ๆเลยเพราะว่าค่อนข้างจะตกใจตื่นเต้นมากที่ต้องไปศาลครับใช่แต่ถ้าหลังแล้วก็ก่อนหน้านั้นเดือดแต่นั้นเนี่ยมันลางๆจริงๆครับผมกลัวเล่าไปแล้วเดี๋ยวว่าหาว่าผมโกหกอีกแล้วก็รอเอกสารมันจบภายในวันเดียวครับครับวันนั้นได้ส่งได้เซ็นอะไรไหมจำได้ว่าไปนั่งไปกันหลายคนด้วยจำได้ว่านั่งกันหลายคนก็คือมีคนที่โดนเคสกับคุณจิรัตน์อีกหลายคนที่ช่วงอายุเท่าๆกับเราเพราะฉะนั้นเช็คได้ครับเช็คจากเอกสารได้เลยมันมีลำดับที่อยู่ลำดับที่ผมก็ไม่ใช่ท้ายเล่มแน่ๆมันอยู่กลางๆอ่ะมันมีคนก่อนหน้าผมมีคนหลังผมมันเช็คจากลำดับที่เช็คจากลายเซ็นได้ครับเอามาเอาไปตรวจสอบดีกว่าครับจะได้ชัวร์ครับเพราะว่าเดี๋ยวผมพูดไปก็มันจะไม่ตรงตามข้อเท็จจริงเปล่าค่ะมีอะไรที่อยากจะชี้แจงอีกไหมคะไม่มีนะครับผมอยากให้คืออยากให้เอาไปตรวจสอบครับเพราะผมยืนยันว่ามันเป็นของจริงครับได้ค่ะเท่ากับว่าวันนี้เราก็ได้ฟังจากปากเจ้าตัวยืนยันว่าเป็นของจริงก็เดี๋ยวรอว่าถ้าทางกองทัพมีการเรียกก็พร้อมที่จะให้ตรวจสอบทุกอย่างวันนี้ขอบคุณนะคะคุณจิรัตน์ที่เข้าสายกับเราวันนี้นะคะขอบคุณครับสวัสดีค่ะครับ